สวัสดีครับทุกท่านเล็บทีช่องวิถีไทยพี h ชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพาไปใช้ประโยชน์จากใบสะดาแก่นำไปล้างสารพิษในร่างกายโดยธีการดีท็อกเราจะนำใบสะดาแก่ไปล้างสารพิษตกค้างในร่างกายและยังช่วยล้างพิษในกระแสะเลือดก็ได้ครับช่วยกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นทำให้เลือดของเรานะครับ ดีและเลือดของเราสะอาดยิ่งขึ้นครับใบสะดาวแบบนี้ยังช่วยให้เรานอนหลับสบายได้ตามมาดูกันเลยครับวิธีการดีท็อกร่างกายหรือล้างสารพิษในร่างกายด้วยใบสะดาวเราจะใช้ใบสะดาวแก่ประมาณ1กรกำมือและใช้น้ำเปล่าประมาณ1 2ลิตรเราจะนำใบสะดาวแก่ลงไปต้มในน้ำปิดฝาเลยครับจนกว่า น้ำจะเดือดเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันครับตอนนี้น้ำต้มใบสะเดาเดือดแล้วครับเราจะนําไปดีท็อกล้างของเสียออกจากร่างกายเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับแล้วเราก็ได้น้ําต้มใบสะเดาพร้อมดื่มนํามาดีท็อกร่างกายล้างสารพิษในร่างกายกันเลยครับสําหรับวิธีการดื่มกินนะครับเราจะดื่มกิน ตอนช่วงเย็นนะครับก่อนนอนจะดีที่สุดเลยครับจะช่วยดีถอกร่างกายของเราช่วยเรานอนหลับสบายนะครับถ้าใครนอนไม่หลับนะครับลองดื่มน้ําต้มใบสะดาวแบบนี้ได้เลยครับช่วยเรานอนหลับสบายฝันดีเลยครับและวิธีการดีถอกร่างกายนะครับเราจะดื่มกินประมาณครึ่งแก้วแบบนี้เลยครับ ถามว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับรสชาติจะขมนิดหน่อยนะครับที่เขาว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาก็แบบนี้เลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการนําน้ําต้มใบสะดานะครับมาดีท็อกร่างกายล้างสารพิษในร่างกายนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิถีไทยพีแชนแนลได้เลยครับน้ํา ต้มใบสะดาวแบบนี้นอกจากจะล้างสารพิษโดยทีการดีทอร์กล่างกายแล้วครับยังล้างพิษในกระแสเลือดก็ได้นะครับทําให้เลือดของเราสะอาดยิ่งขึ้นร่างกายของเราก็จะดียิ่งขึ้นครับช่วยกระตุ้นในการหมุนเวียนนะครับของเลือดลมในตัวของเราก็ดีมากเลยครับถ้าเลือดลมของเราดีแล้วร่างกายของเราก็จะสบายและเราก็จะหลับสบายด้วยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับ นายวิธีการใช้ใบสะดาวแก่นํามาต้มกับน้ําแบบนี้ครับและเราจะดื่มกินนะครับตอนก่อนนอนนะครับหลังอาหารเย็นนะครับประมาณครึ่งแก้วแบบนี้ครับจะช่วยเราหลับสบายเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องดีไทยพีแชนเนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับถ้าใครยังไม่เคยดีถอกร่างกายนะครับ ร่างกายของเราอ่อนเพียไม่มีแรงนะครับลองใช้วิธีนี้ได้เลยครับได้ผลดีมากจากใบสะดาวแก่นํามาต้มแบบนี้เลยครับช่วยดีท็อกร่างกายทําให้ร่างกายของเราที่อ่อนแอนะครับกลับมากระชุ่มกระชวยได้เหมือนเดิมช่วยล้างพิษในกระแสะเลือดนะครับช่วยเรานอนหลับสบายเลือดลมของเราก็ดีขึ้นด้วยครับ